Sci-Fi Podcast สำรวจใจรีวิวจิตแง่มุมชวนคิดผ่านเรื่องบันเทิงสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูเอดร.กุลวดีทองไพบูลย์กับ Sci-Fi Podcast Podcast ที่นำพวกเราไปสำรวจใจรีวิวจิตแง่มุมชวนคิดผ่านเรื่องบันเทิงสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมตัวยาจากมารินคลอดสหรัฐอเมริกาซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารวันนี้นะคะครูเอ๋ก็จะนำเพลงค่ะชวนพวกเรามาพูดคุยเรื่องเพลงนะคะเป็นเพลงจาก Day 6ค่ะวงของเกาหลีนะคะเป็นร็อกแบนด์ของเกาหลีใต้เลเบลนะคะ JYP Entertainment ค่ะทีนี้เพลงที่ครูเอ๋เลือกมาชวนเราพูดคุยวันนี้นะคะชื่อว่าเพลงซอมบี้ค่ะพูดถึงซอมบี้ปุ๊บเราก็อาจจะมีภาพของซอมบี้อยู่ในหัวเลยใช่มั้ยคะที่เดินเหมือนไร้วิญญาณใช่มั้ยคะด้วยลักษณะของซอมบี้แล้วเนี่ยร่างกายยังสามารถทำงานได้ตามปกติใช่ไหมคะแต่จะดูเหมือนแบบไร้วิญญาณข้างในนะคะซึ่งเพลงนี้ค่ะโดยเนื้อหาของเพลงแล้วเนี่ยก็จะพูดในลักษณะที่เป็นแบบนั้นนะคะเผอิญวงนี้คุณเอกก็ไปตามอ่านมาด้วยนะคะว่าสมาชิกของในวงเนี่ยก็มีบางคนนะคะที่มีประเด็นในเรื่องของจิตใจนะคะอาจจะมีเรื่องของความวิตกกังวลหรืออะไรอยู่บ้างนะคะก็เลยเข้าใจว่าวงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับประเด็นในเรื่องของสุขภาพจิตนะคะแล้วเพลงนี้ที่คุณเอเลือกมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณเอจะสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่เคยฟังเพลงนี้นะคะเดี๋ยวคุณเอก็จะขออนุญาตเล่าเนื้อเพลงให้ฟังนะคะ เป็นภาษาไทยแต่จริงๆแล้วเพลงนี้มีทั้งเวอร์ชันภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะคะตัวคุณเอเองเนี่ยดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าก็จะขออนุญาตแปลให้พวกเราฟังสั้นๆนะคะเอาแบบเนื้อหาสำคัญๆของเพลงนะคะเพลงนี้ค่ะอย่างที่บอกเนี่ยมันก็จะบรรยายถึงความรู้สึกอารมณ์ในภาวะหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณเอจะชวนพวกเรามาคุยกันว่าภาวะนี้มันคือภาวะอะไรนะคะเริ่มต้นเนี่ยเพลงก็จะบอกว่าเขาหายใจนะแต่ข้างในเขาเนี่ยเหมือนแบบ dying อะค่ะเหมือนกำลังจะตายอยู่ข้างในนะคะรู้สึกว่าไม่มีอะไรใหม่เลยนะคะรู้สึกว่าในตอนนี้มันไม่มีอะไรที่มันแบบมันลงตัวสำหรับเขานะคะทุกวันเนี่ยมันเหมือนแบบเหมือน repeat นะคะเหมือนทำซ้ำๆทุกวันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าวันนี้เป็นของขวัญเขาใช้ว่า present ใช่ไหมคะเป็นของขวัญที่เขาไม่ต้องการนะคะแล้วเขาก็เหมือนสงสัยกับตัวเองว่าเขาเองอ่ะเป็นคนเดียวที่มีความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่านะคะนี่เขาก็พูดต่อไปในเพลงนี้นะคะบอกว่าเขาอ่ะกำลังใช้ชีวิตซึ่งฝันถึงอะไรบางอย่างเนี่ยแต่ฝันเนี้ยมันไม่สามารถเป็นจริงได้นะคะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของเขาก็เหมือนกับพยายามที่จะต้องการสิ่งที่เขาไม่สามารถมองเห็นได้ต้องการสิ่งที่เขาไม่สามารถเอื้อมถึงได้นะคะแล้วก็หรืออาจจะต้องการสิ่งที่มันไม่มีจริงก็ได้นะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนซอมบี้นะคะไม่ได้มีชีวิตเนาะไม่ alive นะคะเขาใช้คำว่า alive เลยก็คือเหมือนไม่มีชีวิตแต่ว่ายังสามารถเดินอยู่ได้นะคะเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเขาก็เหมือนแบบรอนะคะว่าเมื่อไหร่วันนี้จะหมดไปสักทีนะคะหรือถ้าพรุ่งนี้นะคะเขาก็จะรอว่าพรุ่งนี้มาถึงเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าจะจบสักทีในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อที่เขาจะได้หลับตาลงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนถ้าเราฟังแล้วใช่ไหมคะชีวิตมันก็จะวนเวียนนะคะเขาอย่างที่เขาบอกอะค่ะก็คือลักษณะเหมือนเป็นซอมบี้นะคะมันก็จะวนเวียนอยู่กับสิ่งเดิมๆสามารถพาตัวเองเนี่ยค่ะลุกขึ้นไปออกไปใช้ชีวิตออกไปทำกิจวัตรหรือว่าทำอะไรต่างๆเนี่ยหน้าที่ที่ตัวเองทำได้แต่ข้างในเนี่ยมันเหมือนมีความว่างเปล่าอะค่ะมันมีโวงอยู่ข้างในใจนะคะปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาซอฟท์คลีนนอร์มอลสไลด์โซลูชันน้ำเกลือทำความสะอาดมีตัวยาโซเดียมคลอไรด์เป็นยาใช้ภายนอกทำความสะอาดดวงตาล้างจมูกทำความสะอาดหัวสิวหลังการรักษาสิวทำความสะอาดแผลก็ได้น้ำเกลือขวดใสฉลากฟ้าซอฟท์คลีนอ่ะค่ะก็เรามาต่อกันนะคะอย่างที่คุณเอ๋พูดไปเมื่อกี้ค่ะจากเนื้อเพลงแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าอย่างเวลาคุณเอ๋ฟังเพลงเนี่ยคุณเอ๋จะรู้สึกได้เลยค่ะถึงความรู้สึกที่มันแบบมันช่างว่างเปล่าเหลือเกินนะคะเหมือนแบบเหมือนซอมบี้ที่มันเหมือนไร้วิญญาณไร้ชีวิตชีวาใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนทำอะไรไปวันหนึ่งเนี่ยทำตามหน้าที่ทำตามสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยทำได้นะคะทีนี้เนี่ยคุณเอ๋ก็นึกขึ้นมาอย่างแรกเลยนะคะว่าเอ๊ะภาวะนี้น่าจะเป็นภาวะอะไรนะคะอันแรกที่แบบเข้ามาในหัวคุณเอ๋เลยก็เอ๊ะมันเป็นเบิร์นเอาท์หรือเปล่านะคะพวกเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าเบิร์นเอาท์หรือว่าภาวะหมดไฟ
นะคะแต่พอคุณเอ๋มานั่งฟังเพลงย้อนไปย้อนมาหลายๆครั้งเนี่ยค่ะมันมีความรู้สึกที่เอ๊ะมันลึกกว่าเบิร์นเอาท์เนาะมันมีคำพูดที่เหมือนกับว่าแบบอยากจะให้วันนี้หมดไปอยากจะหลับตาลงอยากจะให้หมดวันหรือว่าความข้างในที่มันดูว่างเปล่ามากๆอย่างเงี้ยค่ะคุณเอ๋ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันมากกว่าเบิร์นเอาท์ถ้ามากกว่าเบิร์นเอาท์หรือภาวะหมดไฟแล้วเนี่ยมันอาจจะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าได้ไหมวันนี้คุณเอ๋ก็เลยอยากจะมาชวนพวกเรานะคะทำความเข้าใจกับเบิร์นเอาท์หรือภาวะหมดไฟกับภาวะซึมเศร้าว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไงนะคะทีนี้เริ่มอย่างอันแรกก่อนเลยนะคะเบิร์นเอาท์หรือภาวะหมดไฟนะคะเบิร์นเอาท์เนี่ยส่วนมากเนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องของความเครียดนะคะความเครียดที่มันมีอย่างเรื้อรังนะคะมีอยู่เป็นระยะเวลานานแต่เบิร์นเอาท์เนี่ยส่วนมากมักจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการงานนะคะการงานการเรียนพวกเนี้ยค่ะที่เราเป็นอยู่นะคะพอทำไปนานๆเนี่ยมันก็เกิดความเครียดสะสมนะคะความเครียดสะสมก็ทำให้เกิดภาวะหมดไฟได้นะคะทีนี้เบิร์นเอาท์เนี่ยมันจะมี3ด้านด้วยกันนะคะในเชิงของอาการหรือว่าลักษณะที่แสดงออกนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยมันจะมีความเหนื่อยล้านะคะเหนื่อยล้าทางร่างกายนะคะเหมือนอ่อนเพลียอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ทางจิตใจด้วยนะคะจะมีความรู้สึกล้าๆนะคะอยู่ดีก็เหมือนแบบเหนื่อยใจบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยจังเลยมันเหนื่อยใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราแบบไม่ยินดียินร้ายอะค่ะกับสิ่งรอบตัวกับงานที่เราทำกับเพื่อนร่วมงานพยายามบางคนเนี่ยก็จะถอยห่างเหมือนแบบเริ่มแยกตัวนะคะจากงานจากเพื่อนร่วมงานบ้างนะคะแล้วอีกด้านนึงที่เราเห็นบ่อยๆก็คือเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานที่จะลดลงนะคะเวลาเราเกิดภาวะหมดไฟเนาะหลายคนก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากทำงานแล้วนะคะจะรู้สึกลบมากๆกับการที่ต้องไปทำงานหรือแม้กระทั่งกับงานที่ตัวเองทำนะคะครูเอเคยมีคนเข้ามาเล่าให้ฟังมากมายเลยค่ะว่าเวลาตัวเองอยู่ในภาวะหมดไฟเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราเคยชอบเคยแบบเคยคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราแบบชอบทำมากๆนี่ค่ะพอมาถึงภาวะที่เราหมดไฟแล้วเนี่ยเรากลับรู้สึกเหมือนไม่อยากทำมันอีกแล้วนะคะเนาะที่คุณเอ๋บอกไว้ใช่ไหมคะว่าพวกภาวะหมดไฟเนี่ยค่ะมันก็จะเข้าอย่างเงี้ยเกี่ยวเนื่องเนี่ยค่ะเนาะกับภาวะซึมเศร้ายังไงบ้างนะคะมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันคล้ายกันนะคะอย่างเช่นอาการล้าอย่างเงี้ยค่ะเนาะเหนื่อยล้าทางใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะพบได้ทั้งในภาวะซึมเศร้าแล้วก็ในภาวะหมดไฟได้ด้วยนะคะเรื่องของสมาธินะคะเรื่องของความจำพวกประสิทธิภาพพวกเนี้ยค่ะซึ่งลดลงเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นได้ทั้ง2ภาวะนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการกินการนอนที่เปลี่ยนไปนะคะอันเนี้ยเราก็สามารถเห็นได้ทั้ง2ภาวะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในคนที่เป็นภาวะซึมเศร้าเนี่ยเรามักจะเห็นอาการอื่นๆร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของ อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่แบบว่าหมดหวังสิ้นหวังอะค่ะเขาเรียกว่า hopeless เนาะก็คือสิ้นหวังเลยนะคะซึ่งเนี่ยในเพลงเนี้ยครูเอย้อนกลับไปฟังเนี่ยค่ะก่อนที่เพื่อที่จะมาเตรียมตัวที่จะมาพูดพอดแคสต์วันนี้นะคะก็พอย้อนกลับไปฟังหลายๆครั้งเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเข้าข่ายเหมือนแบบมันให้ความรู้สึกเหมือนสิ้นหวังแล้วนะเหมือนแบบว่าสิ้นหวังนี่ก็คืออะไรมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงคือฉันหมดหวังที่จะหวังว่าอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะซึ่งเราจะพบได้ในภาวะซึมเศร้านะคะเรื่องของอารมณ์สิ้นหวังอย่างเงี้ยค่ะหรือในบางคนเนี่ยจะมีความคิดที่อยากจะทำร้ายตัวเองนะคะหรือว่าอยากจะหายไปจากโลกนี้นะคะก็จะเห็นได้นะคะในภาวะซึมเศร้าแล้วในภาวะซึมเศร้าบางคนเนี่ยก็จะอาจจะมีลักษณะที่แบบว่าไม่ค่อยมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะก็อาการพวกนี้ค่ะซึ่งเราอาจจะเห็นในภาวะซึมเศร้าแต่ไม่เห็นในเรื่องของภาวะหมดไฟนะคะก็จะเน้นหลักก็จะเป็นเรื่องของแบบความรู้สึกสิ้นหวังหมดหวังนะคะหรือความคิดที่จะทำร้ายตัวเองเนี่ยค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณเอ๋อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ว่าแยกแบบสองภาวะเนี้ยแยกแบบจากกันโดยสิ้นเชิงนะคะคือมันอาจจะแบบว่าไหลๆเข้ามาก็คือเราอาจจะเริ่มจากแบบอาการที่แบบว่ามีความรู้สึกแบบไม่อยากทำงานหมดไฟอย่างเงี้ยค่ะไม่กระตือรือร้นที่ทำงานอีกแล้วไม่มีแรงจูงใจที่ไปทำงานอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอความเครียดตรงเนี้ยหรือภาวะตรงเนี้ยมันไม่ได้รับการจัดการหรือดูแลค่ะมันก็จะพาเราเนี่ยค่ะเข้ามาสู่ภาวะซึมเศร้าได้นะคะเราก็จะต้องคอยสังเกตตัวเองนะว่าเราเข้าสู่ภาวะที่แบบว่าอารมณ์มันแบบมันดิ่งมากๆหรือมันแบบเขาเรียกว่า low mood มากๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะที่เราอาจจะพอสังเกตตัวเองได้นะคะทีนี้เนี่ยกับเรื่องของภาวะหมดไฟเนี่ยค่ะอย่างที่คุณเอ๋บอกอ่ะถ้าเรา
สามารถที่จะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาไอ้ภาวะหมดไฟหรืออารมณ์ตรงนี้ให้ลดลงได้นะคะได้ยังไงเนื่องด้วยว่าภาวะหมดไฟเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะเราก็จะต้องเรียนรู้ว่าเอ๊ะเราอาจจะแบบว่าพยายามที่จะปฏิเสธงานบางอย่างได้ไหมนะคะบางอย่างที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบของเราโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็จะมีบ้างเราก็เข้าใจนะคะว่าเราอยู่ในบทบาทที่อาจจะเป็นลูกจ้างนายจ้างอย่างเงี้ยค่ะในฐานะลูกจ้างเราอาจจะไม่สามารถปฏิเสธได้ทุกอย่างใช่ไหมคะมันก็จะมีจังหวะและโอกาสที่ต่างกันนะคะแต่ก็เป็นหนึ่งในวิธีการนะคะอันไหนที่เราพอจะปฏิเสธได้หรือเซโนนะคะกับสิ่งที่อาจจะบางครั้งเนี่ยอาจจะเกินหน้าที่นะคะหรือว่ามันเกินความสามารถของเราที่จะสามารถรับผิดชอบในตรงนั้นได้นะคะหรือในบางครั้งเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะเขาเรียกว่าเดลิเกตก็คือแบ่งงานให้คนอื่นทำบ้างแต่เราก็อาจจะต้องยังมีความรับผิดชอบตรงนั้นอยู่นะคะแต่ก็อาจจะแบ่งงานบางส่วนที่ลูกน้องหรือคนอื่นพอทำได้เนี่ยค่ะแบ่งเบาให้เขาไปบ้างเพื่อที่เราจะบรรเทาความเครียดของเราลงมานะคะอีกอันนึงก็คือเบรกนะคะต้องมีเบรกบ้างนะคะในการทำงานเนี่ยการเบรกเนี่ยค่ะเบรกสั้นๆในแต่ละวันเนี่ยในระหว่างทำงานเนี่ยค่ะมันจะช่วยให้เราได้แบบได้รีเฟรชนะคะได้เหมือนแบบผ่อนคลายนะคะเล็กน้อยถ้าเราได้มีโอกาสได้ผ่อนคลายในระหว่างวันเนี่ยค่ะเป็นเบรกสั้นๆระหว่างวันเนี่ยพอสิ้นวันแล้วอ่ะมันจะรู้สึกไม่ล้ามากนะคะไม่เหนื่อยมากนะคะเหมือนกับว่าเราแบบอุ้ยไม่เบรกเลยแล้วก็ไปหวังว่าสิ้นวันทีเดียวเราก็จะนอนอย่างเดียวเลยนะคะอันนั้นเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้ามากกว่านะคะแล้วก็อันสุดท้ายที่คุณเอ๋อยากจะแนะนำนะคะก็คือเวลาเราเสร็จสิ้นการทำงานแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะทิ้งงานไว้ที่ทำงานนะคะให้เวลากับตัวเองบ้างนะคะครูเอ๋เนี่ยเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของการดูแลตัวเองมากๆหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเซลฟ์แคร์นะคะเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนเนาะบางคนคิดว่าการดูแลตัวเองหรือเซลฟ์แคร์เนี่ยเป็นความเห็นแก่ตัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเซลฟ์แคร์เนี่ยคุณเอกเคยไปอ่านเจอโค้ดนะคะที่เอกคุณเอกชอบพูดบ่อยๆเลยนะคะว่าเซลฟ์แคร์เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามี first นะคะไม่ได้หมายความว่าฉันต้องมาก่อนแต่หมายความว่ามี too นะคะก็คือฉันก็สำคัญนะคะฉันก็เป็นคนสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะในเรื่องของเซลฟ์แคร์เนี่ยก็สำคัญมากๆนะคะในการที่จะช่วยดักหรือว่าบรรเทาไอ้ภาวะหมดไฟที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ทีเนี้ยเนี่ยถ้าสมมติเราเกิดเข้าไปสู่ถึงภาวะที่เป็นซึมเศร้าแล้วนะคะคุณเอกก็อยากแนะนำให้เราปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอนะคะจิตแพทย์นะคะหรือนักจิตวิทยานะคะหรือผู้เชี่ยวชาญในเชิงสุขภาพจิตทั้งหลายแหล่นะคะมันก็จะมีวิธีหลายวิธีนะคะในการที่จะดูแลภาวะซึมเศร้านะคะหรือว่าจัดการกับภาวะซึมเศร้านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทานยานะคะการทำจิตบำบัดนะคะก็จะสามารถช่วยเราได้แล้วในจิตบำบัดในเรื่องของภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็จะมีหลายๆแนวทางมากเลยนะคะถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากได้รับการช่วยหรือเราต้องการใครสักคนเนี่ยค่ะนะคุณเอกจะแนะนำค่ะให้เราเข้าไปหาผู้เชี่ยวชาญนะคะนักสารพัดนักเนี่ยค่ะที่อยู่ในวงการสุขภาพจิตทั้งหลายแหล่นะคะวันนี้นะคะเวลาเราก็หมดแล้วนะคะพอดคาสต์ของเรานะคะสายไฟพอดคาสต์วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาแม่บรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านตัวยาจากมาริงครอสสหรัฐอเมริกาซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะฮูดี้พอดแคสต์ฮูดี้พอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี